สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะรายการแสดงของศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพจำกัดประจำวันศุกร์นี้นะคะเป็นรายการครั้งที่277ซึ่งเราจะจัดรายการรำลึกถึงครูเทียบคงลายทองนะคะเราให้ชื่อรายการนี้ว่ารายการเพลงปีค่ะรายการนี้มีการบรรเลงดนตรีให้ชมหลายลักษณะนะคะแล้วก็ดังที่ท่านได้ถือสูติบัตรอยู่ในมือแล้วลองเปิดชมลงเปิดอ่านดูนะคะแล้วก็ชมรายการของเราประกอบไปด้วยโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์บุญช่วยโสวัฒน์ซึ่งเป็นศิษย์เอกของครูเทียบพงลายทองนะคะซึ่งท่านจะมาเป็นพิธีกรประจำรายการในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเพลงปีสำหรับวันนี้ก็ตามที่ท่านได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเราเสนอรายการเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลสำคัญของชาติท่านหนึ่งท่านนั้นก็คือคุณครูเทียบคงลายทองซึ่งจริงๆแล้วครูเทียบกับกระผมเองนั้นมีความใกล้ชิดกันต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือท่านไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดผมเท่านั้นเพราะฉะนั้นรายการนี้ผมจึงไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าจะไม่มาดำเนินรายการให้อย่างไรก็ตามนะครับไหนๆเราก็จะระลึกถึงครูเทียบสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็มาลองดูว่าคุณครูเทียบนั้นท่านได้สร้างอะไรแก่ประเทศชาติเราไว้บ้างนะครับในสูติบัติที่ท่านถืออยู่ในมือนั้นก็เห็นจะพอปรากฏได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าประการที่หนึ่งท่านเป็นเลิศในการพิชิตเครื่องเป่าของไทยในประเด็นนี้ผมก็ต้องขอเรียนยืนยันจริงๆทีเดียวว่าเครื่องเป่าในวงการดนตรีของไทยนั้นถ้าเราขาดคุณครูเทียบเสียในปัจจุบันนี้เรายังไม่มีเครื่องเป่าดีๆเรายังไม่มีเสียงปี่แจ๋วๆเรายังไม่มีระบบอะไรที่ส่งเสริมให้สมรรถภาพดนตรีไทยโดยเฉพาะทางด้านเครื่องเป่าได้ก้าวหน้าและยืนหยัดแสดงเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏอย่างมีประสิทธิภาพได้ท่านเป็นผู้ที่ทั้งสร้างนะครับทั้งค้นคว้าตลอดจนกระทั่งท่านเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดในการรักษามรดกและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องเป่าประเดี๋ยวท่านจะได้พบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าวันนี้เรามีสิ่งที่จะมายืนยันแก่ท่านผู้ชมอย่างจริงๆว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญจริงๆประการที่สองนั้นท่านเป็นผู้ประดิษฐ์จนมีความจนเครื่องเป่าของไทยมีความสามารถมีคุณภาพสูงนะครับท่านประการที่สามท่านเป็นนักการศึกษาทางค้นคว้าและสืบทอดนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือท่านเป็นบุพการีที่ดีของลูกและศิษย์อาจารย์เทียบผมอยากจะเรียกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์เทียบและผมอยากจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณครูเทียบและผมอยากจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณพ่อเทียบนะครับในวันนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะสับสนสักนิดหน่อยด้วยว่าบางครั้งผมอาจจะเรียกว่าครูเทียบบางครั้งผมอาจจะเรียกว่าอาจารย์เทียบและบางครั้งผมอยากจะเรียกว่าคุณพ่อเทียบเพราะว่าท่านมีความเหมาะสมในทุกๆคำในที่ผมอยากจะกล่าวนี้จริงๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของการเป็นบุพการีนั้นคุณครูเทียบหาที่จะกล่าวตำหนิมิได้เลยไม่ว่าจะเป็นการให้การอบรมสั่งสอนหรือการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ท่านเว้นในอันที่จะ
มีสิ่งที่เราทั่วๆไปมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวนั้นสำหรับองค์ครูเทียบแล้วปราศจากสิ่งนี้โดยสิ้นเชิงนะครับและท่านเป็นผู้ที่ให้การโอบอุ้มแก่ลูกและศิษย์เป็นอย่างดีเลิศองค์ครูเทียบไม่เคยกระทำในสิ่งที่เรียกว่าให้ร้ายแก่ศิษย์และลูกเลยโดยเฉพาะท่านจะพยายามนำเอาสิ่งที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรต่างๆนั้นออกจากลูกและลูกศิษย์จนสิ้นเชิงและท่านได้พยายามประคับประคองเป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งที่ออกจะเป็นคำถามอยู่มากก็คือเมื่อครูเทียบมีความสามารถสูงอย่างที่ผมกล่าวแล้วทำไมลูกศิษย์ของท่านมีไม่มากนักผมเห็นอยากจะขอความกรุณาและขอกราบเรียนอย่างนี้ว่าครูเทียบท่านเป็นคนที่ไม่ทำอะไรโดยเสียประโยชน์ท่านจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นว่าคุ้มและเกิดประโยชน์จริงๆเพราะคนที่ไปเรียนกับครูเทียบนั้นโดยความเป็นจริงนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเหลือเกินแต่ท่านเลือกสอนเป็นบางคนท่านพิจารณาแล้วว่าบุคคลนี้สามารถที่จะดำรงรักษาศิลปะที่ท่านได้พยายามทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจศึกษาและค้นคว้าให้ก้าวหน้าและดำเนินต่อไปได้ท่านจะเลือกสอนเฉพาะบุคคลชนิดต่างๆเหล่านั้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็คงไม่แปลกที่ท่านจะมีลูกศิษย์จำนวนไม่มากแต่ลูกศิษย์ของท่านแต่ละคนแล้วไว้ใจได้ซึ่งประเดี๋ยวท่านจะได้พบกับลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นลูกชายของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้พบว่าในสิ่งที่ท่านตัดสินใจสอนนั้นสมจริงอย่างที่ผมได้กล่าวหรือไม่นะครับอีกประการหนึ่งที่ดูเหมือนว่าสังคมปัจจุบันนี้พยายามเรียกร้องเหลือเกินที่จะต้องการให้การอยู่ร่วมกันมีประสิทธิภาพดีหรือมีความสุขดีสิ่งนั้นก็คือความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีสำหรับใครที่เคยได้รู้จักกับครูเทียบนะครับคงจะยอมรับเป็นเสียงเดียวกันทีเดียวว่าคุณครูเทียบไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งน่ารังเกียจเลยท่านเป็นบุคคลที่น่ารักในทุกวงการตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ทีเดียวนะครับประการสุดท้ายที่ผมอยากจะเอ่ยถึงในช่วงตรงนี้ก็คือครูเทียบเป็นตัวอย่างที่ดีของนักดนตรีไทยท่านเป็นผู้ที่พยายามหมั่นศึกษาเร่าเรียนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ยในที่นี้ก็คือในขณะที่คุณครูเทียบก่อนที่จะหยุดการเป่าปี่คือท่านหยุดเป่าปี่เมื่ออายุราวๆประมาณ75ปีก่อนหน้านั้นไม่เท่าไหร่คุณครูเทียบเนี่ยครับยังต่อเพลงอยู่ครับยังขอเรียนเพลงนั้นเพลงนี้แม้แต่กระทั่งกับเด็กๆนักเรียนในเพลงที่เขามีมาใหม่ๆอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ท่านเนี่ยนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปสอนแก่ศิษย์สิ่งนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมกล้ายืนยันว่าครูเทียบไม่เคยอยู่ในความประมาทในความเป็นผู้เลิศแล้วด้วยสรรพวิทยาการทางเครื่องเป่าของไทยผมกล้ายืนยันเหลือเกินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าครูเทียบไม่มีความสามารถนะฮะก็ต้องไปเรียนกับเด็กไม่ใช่อย่างนั้นด้วยความไม่ประมาทของท่านนั้นเพราะว่าวิชาการทางดนตรีนั้นไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันพัฒนาอยู่เรื่อยเพียงแต่ว่าการพัฒนาดนตรีของไทยนั้นต่างกับการพัฒนาดนตรีส่วนอื่นๆของชาติอื่นๆต่างอยู่เพราะว่าเรามีขีดจำกัดเรามีลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นการพัฒนาก็ดีการเสริมสร้างในจุดต่างๆก็ดีเรามีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะฉะนั้นในส่วนที่โดยทั่วไปมักจะกล่าวว่าดนตรีไทยไม่พัฒนาไม่จริงเลยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้พบกันว่าที่เขาบอกว่าดนตรีไทยน่ะยืดหยาดแล้วก็ไม่เห็นจะเหมาะสมแล้วก็เล่นก็ยังไงก็ไม่ทราบดูชืดๆจืดๆประเดี๋ยววันนี้เราจะได้พบกันว่าดนตรีไทยนั้นจืดชืดหรือเปล่า
แล้วเราก็คงจะได้คุยกันในส่วนอื่นๆต่อไปอีกนะครับในสิ่งที่เวลาจะอำนวยผมว่าผมก็พูดมามากพอสมควรสิ่งที่ผมกล่าวมาแล้วก็เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณครูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศคุณครูเทียบเป็นบุคคลสำคัญจริงๆเป็นประดุจสายใหญ่ที่เชื่อมต่อวิชาการบางจุดบางแขนงที่กำลังจะหมดขาดหายไปให้คงอยู่โดยเฉพาะวงดนตรีวงหนึ่งที่จะเสนอแก่ท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือวงเครื่องสายปีชวาผมกล้ารับรองได้ทีเดียวครับว่าบุคคลที่สืบทอดสำคัญก็คือคุณครูเทียบคงรายทองท่านพูดเสมอว่าวงนี้มันจะหายวงนี้มันจะสูญวงนี้มันจะหมดท่านก็พยายามเล่นท่านเล่นจนกระทั่งผมนั่งฟังอย่างเดียวนะฮะจำได้ไปที่ไหนท่านก็เล่นของท่านซ้อมอะไรต่ออะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือครูเทียบเนี่ยฮะตลอดเวลาตั้งจนกระทั่งถึงอายุ75ซึ่งโดยประมาณซึ่งท่านหยุดเป่าปีเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยพบครูเทียบไม่ฝึกปี70กว่านี่แหละครับท่านฝึกทุกวันเป่าทุกวันเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ครูเทียบทำไมคล่องแคล่วเหลือเกินทำไมประสิทธิภาพสูงมากแต่นักดนตรีในปัจจุบันนี้นะครับเราคงจะพบครับว่าพอเป็นได้หน่อยพอมีคนชมสักจำนวนหนึ่งเอาแล้วครับขึ้นบอร์ดเสร็จแล้วไม่ทำอะไรต่อไปแล้วจบเสียแล้วแต่ครูเทียบเปล่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยท่านฝึกอยู่ตลอดเวลานะครับเอาละครับก่อนที่ผมจะกล่าวถึงครูเทียบเพื่อเป็นการระลึกถึงครูท่านต่อไปก็อยากจะได้ให้ท่านได้พบกับการบรรเลงของรายการนี้สักเพลงหนึ่งก่อนนะครับวงแรกที่เราจะเสนอในวันนี้ก็คือวงเครื่องสายวงเครื่องสายไทยครับวงเครื่องสายไทยซึ่งโดยทั่วๆไปก็ได้พบกันอยู่เนืองๆนะครับแต่ว่าแปลกอยู่นิดนึงว่าวงดนตรีของไทยนั้นที่มีประสิทธิภาพสูงๆนั้นเราไม่ค่อยได้มีโอกาสจะได้รับชมกันมากนักสำหรับวันนี้ผมความจริงผมก็ยังไม่ได้ฟังว่าเขาฟิตซ้อมกันมาเป็นอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ได้รับทราบว่าเขาได้ซ้อมฝึกซ้อมกันมานั้นผมเชื่อว่าวันนี้เราจะได้รับฟังสิ่งที่ไพเราะแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับผมขอเชิญนักดนตรีเข้าวงเลยครับท่านแรกที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือหัวหน้าวงครับคือต้องเป็นอาจารย์หมดแล้วนะครับความจริงพวกนี้ส่วนมากผมมักจะเผลอเรียกว่าบางทีเรียกกันเฉยๆก็มีเพราะว่าเป็นรุ่นน้องบ้างเพื่อนบ้างพี่บ้างอะไรนะครับจริงๆแล้วระดับขีดความสามารถนั้นอยู่ในระดับสูงกันทุกคนนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์ปิ๊บคงลายทองฮะซึ่งจะเป็นหัวหน้าวงในวันนี้ท่านต่อไปครับคือคุณคงศักดิ์สุขีตานนท์ฮะวันนี้จะทำการสีสอด้วงนะครับสำหรับในวงแรกนี่อาจารย์ปิ๊บนั้นจะเป่าขลุ่ยนะฮะเป่าขลุ่ยเพียงอต่อไปครับก็คืออาจารย์ธีระผู้มณีนะครับวันนี้จะสีสออู่อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วิชัยเหล่าประเสริฐวันนี้จะดีจะเข้ครับอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วิทยาหนูจ้อยวันนี้จะตีโทลมนานะฮะต่อไปก็คืออาจารย์บุญเชิดเดชชาวนาวันนี้จะตีฉิงต่อไปก็คืออาจารย์สมบัติสังเวียนทองนะครับวันนี้จะทำการขับร้องแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะทำการขับร้องสำหรับวันนี้ก็คืออาจารย์นิสารัตดาอ่อนนะครับสำหรับในวงที่จะบรรเลงในเป็นเพลงแรกนี้จะเป็นเพลงหมโรงเรียกว่า เรียกชื่อว่าเพลงหมโรงเจริญศรีอยุธยานะครับสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงไทยสำนวนยุคต้นรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่3ที่4อยู่ในราวสมัยนั้นนะครับผู้แต่งได้แก่ครูสอนไม่ทราบนามสกุลนะครับเป็นชาวธนบุรีอยู่บ้านบางขุนศรีตำบลบางเชือกหนัง
อำเภอตลิ่งชันนะครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นก่อนที่ผมจะอธิบายถึงสิ่งอื่นต่อไปผมเชิญรับฟังเพลงนี้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงเรื่องของเพลงต่อไปนะครับขอบคุณครับเชิญฟังครับเพลงหุ่มลงเจริญศรีอยุธยาครับThank you.
ครับนี่เป็นเพลงผมโรงสำหรับวงเครื่องสายไทยวงเล็กนะฮะขนาดนี้เรียกว่าวงเครื่องสายไทยวงเล็กแล้วก็เป็นวงที่เป็นปึกแผ่นแล้วในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตามเรื่องราวที่ผู้ใหญ่คณาจารย์ระดับผู้ใหญ่อาวุโสได้กรุณาสืบทอดไว้นั้นก็ได้กล่าวว่าวงเครื่องสายนั้นได้มีชุกชุมแล้วหรือได้มีมากมายแล้วในสมัยมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกับมีกฎห้ามผู้ที่จะไปเล่นดนตรีในใกล้เขตพระราชฐานนั้นให้มีเสียงรบกวนนั้นจะต้องมีการระวางโทษเพราะว่าเล่นกันคงจะเล่นกันอย่างชนิดที่ไม่มีขอบเขตพอสมควรนะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะเรียนตั้งประเด็นไว้ในขณะนี้ก็คือลักษณะของเพลงหมโรงที่ใช้ในวงเครื่องสายนั้นมีลักษณะเป็นอย่างที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเป็นโดยทั่วไปนะครับแล้วประเดี๋ยวท่านจะได้พบกับเพลงหมโรงอีกโฉมหน้าหนึ่งในวงของวงเครื่องสายปีชวาซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปอีกลักษณะหนึ่งนะครับขณะนี้ผมตั้งประเด็นชวนคิดไว้ตรงนี้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่ลืมเสียแล้วก็จะได้นำเอาไว้เปรียบเทียบในช่วงต่อไปนะครับเพื่อให้รายการนี้สมกับเป็นรายการของเพลงปี่จริงๆรายการต่อไปอยากจะเสนอเพลงเดี่ยวเลยเพื่อให้เป็นที่ประทับใจแล้วก็เหมาะสมกับรายการนี้จริงๆนะครับก็แน่แล้วครับเดี่ยวชิ้นแรกที่เราจะเสนอแก่ท่านผู้ชมก็คือเดี่ยวปีในซึ่งจะเดี่ยวโดยอาจารย์ปี๊บโครงรายทองซึ่งเป็นทั้งลูกชายและเป็นทั้งศิษย์ของครูเทียบผมอยากจะกล่าวว่าอาจารย์ปี๊บนั้นเป็นบุคคลสำคัญในช่วงต่อไปนี้ที่จะต้องรับภาระนะฮะพูดถึงว่าได้ยินทีแรกนั้นก็ดูหน้าชื่นใจอยู่พอสมควรแต่อีตอนจะต้องรับภาระในการสืบทอดนี่สงสัยว่าถ้าจะยิ้มไม่ค่อยออกเท่าไหร่นักนะครับแต่ก่อนที่จะว่ากันไปในรายละเอียดนั้นผมอยากให้รู้จักกับปีไหนนี่สักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อยากให้ฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรสำหรับน้องๆ นะฮะสำหรับน้องๆ นั้นก็จะได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นรูปกันจริงๆนะครับขอฟังเสียงสักนิดนะครับปีเหล่านี้เป็นปีที่คุณครูเทียบทำเองนะครับทำเองนะฮะทั้งปีทั้งกำพวดนั่นนะคุณครูเทียบพ่อทำทั้งหมดใช่ไหมฮะครูเทียบได้ทำเองทั้งหมดแล้วก็ได้นำเอาสมบัติของท่านมาเสนอแก่ท่านผู้ชมเลยในวันนี้เพลงที่จะทำการเดี่ยวในวันนี้ก็คือเพลงพยาโศกเป็นเพลงสำคัญเพลงพยาโศกนั้นสำหรับปีนั้นสำคัญมากเหลือเกินผมอยากจะกล่าวจริงๆว่าเป็นเพลงที่ยากกว่าเพลงใดๆทั้งสิ้นเพลงที่จะเป็นเพลงเดี่ยวนั้นจะต้องเข้าขั้นที่เขาเรียกว่ามหัศจรรย์ทำเสียงในลักษณะมหัศจรรย์ได้มีใช้ความสามารถอย่างชนิดที่เรียกว่าคนทั่วๆไปทำไม่ได้ในลักษณะอย่างนั้นเป็นเกณฑ์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีความมหัศจรรย์ในเพลงเดี่ยวพยาโศกนี้หรือไม่ทางที่อาจารย์ปี๊บจะเดี่ยวนั้นเป็นทางที่ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์เทียบโดยตรงนะครับขอเชิญรับฟังครับเพลงเดี่ยวพยาโศกซึ่งเป็นเพลงที่ครูมีแขกคือพระประดิษฐ์ไพเราะนะฮะครูมีแขกเป็นผู้แต่งไว้ในราวสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ครับลองรับชมและฟังเพลงเดี่ยวพยาโศกดูครับเชิญครับThank you.
ผมคงขออนุญาตลงมาตรงนี้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าได้พิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้พบกับข้อเท็จจริงแล้วว่าความเป็นเอกนั้นปรากฏอยู่ในวงดนตรีวงนี้แล้วแน่ก่อนที่จะเลยตรงนี้ไปนะครับผมต้องขอประทานโทษเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อสักครู่นี้ลืมกล่าวถึงบุคคลสำคัญไปอีกท่านหนึ่งท่านผู้นั้นก็คือผู้ที่บรรเลงสองหน้าในเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับนั่นท่านผู้นั้นก็คือคุณครูสมพงษ์นุชพิจารณ์สำหรับคุณครูสมพงษ์นุชพิจารณ์นี้ผมกล้ายืนยันนะครับว่าฝีมือสองหน้านั้นเป็นเลิศจริงๆแล้วรายการนี้มาช่วยด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญของวงการดนตรีของไทยจริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นคนสองหน้าโดยกำเนิดนะครับท่านนี้ถ้าหากว่ามีคนได้รู้จักท่านแล้วจะรู้จะพบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีอื่นๆถึงขนาดเพลงฝีมือทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นระนาดไม่ว่าจะเป็นคล้องไม่ว่าจะเป็นระนาดทุ้มท่านผู้นี้ครับที่ผมขออนุญาตพูดไว้ในโอกาสนี้เพราะว่าผมนานๆจะมีโอกาสได้มาพูดสักครั้งหนึ่งขอยืนยันครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงถ้าหากว่าไม่จริงกรุณาคัดค้านนะครับแล้วก็ในรายการต่อไปเดี๋ยวเราจะพบการบรรเลงในวงเครื่องสายอีกสักเพลงหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจบเพลงเดียวไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวครับคงลายทองจะปรากฏลายให้ท่านได้พบอีกในช่วงต่อไปแล้วเราจะมีอะไรอะไรอีกมากมายในรายการนี้ที่ผมอยากจะกล่าวจริงๆว่าค่อนข้างจะคุยสักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นการคุยที่คุ้มราคานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านติดตามต่อไปเรื่อยๆสำหรับเพลงพยาโศกเป็นไงครับนี่ครับเพลงฝีมือต้องระดับนี้ฝีมือผู้ปฏิบัติต้องระดับนี้จึงจะเหมาะสมกับคำว่าเพลงเดี่ยวและเพลงฝีมือเสียงที่ท่านพบว่าเสียงสูงสูงยากๆเสียงเหลือนิดเดียวนั่นแหละครับท่านคิดไหมครับว่าเสียงนั้นน่ะใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครับสำหรับบังคับเสียงตรงนั้นให้คงอยู่ได้นั่นหมายถึงว่าเริ่มฝึกนะครับต้องไม่น้อยกว่า1ปีจึงจะบังคับเสียงนั้นให้นิ่งอยู่ได้เสียงนั้นต้องทั้งลมนิ่งนิ้วนิ่งสมาธินิ่ง
กลั้นลมหายใจกันแล้วกลั้นลมหายใจกันอีกถ้าหากว่าเราได้เข้าไปสัมผัสกับวิธีการฝึกในการเป่าปี่แล้วเราจะพบข้อเท็จจริงในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเพลงนี้ได้ประทับหูของพวกเราแล้วอย่างนี้รายการนี้คุ้มค่ามากครับครับเดี๋ยวเราจะพบกับเพลงในรายการต่อไปคือเพลงสุรินทราหูสามชั้นซึ่งจะบรรเลงในวงเครื่องสายไทยนะครับผู้ที่จะทำการขับร้องก็คือคุณวิสารัตดาอ่อนนะครับจะทำการขับร้องสาเหตุที่นำเอาเพลงนี้มาเสนอแก่ท่านนั้นเพื่อให้ท่านได้รู้จักรูปแบบของเพลงไทยในยุคต้นๆแล้วเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเพลงไทยในยุคต้นๆในลักษณะต่างๆเหล่านี้เองครับเป็นเพลงที่ในวงการดุริยางคศิลป์ไทยนั้นให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นเพลงชั้นยอดเป็นเพลงที่มีคุณค่าแก่วงการดนตรีไทยมากเหลือเกินลักษณะโดยทั่วๆไปจะเหมือนอย่างเพลงหุ่มโรงที่ท่านได้ฟังไปแล้วท่านจะพบว่าลีลาในการเดินทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องมือนั้นเขามีลีลาในการเดินเนี่ยแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของเขาเขาไม่ใช่เดินไปในทิศทางเดียวกันฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าไปด้วยกันแต่ข้อเท็จจริงแล้วครับท่านลองพิสูจน์ในเพลงนี้นะครับท่านจะพบว่าการดำเนินไปของแต่ละเครื่องมือนั้นเขาไม่ได้ไปด้วยกันเลยแต่แน่นอนครับเพราะว่าเพลงที่เป็นโครงสร้างเดียวกันในบางช่วงนั้นย่อมจะหันเหเข้ามาพบปะกันเป็นบางช่วงบางตอนนี่แหละครับตรงนี้ผมอยากจะยืนยันว่าที่ใครกล่าวว่าวงดนตรีไทยนั้นเล่นแล้วอะไรก็เหมือนกันไม่เห็นมีการอะไรประสานเสียงอะไรต่ออะไรเลยลองพินิจพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนจริงๆเถอะครับว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จากเพลงที่เราจะเสนอต่อไปคือเพลงสุรินทราหูสามชั้นเพลงนี้วินิจฉัยกันอยู่เป็นสองในว่าในหนึ่งนั้นไม่ค่อยกล้ายืนยันว่าจะเป็นสำนวนของท่านผู้ใดแต่งแต่คณาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านก็อ้างถึงว่าเพลงนี้น่าจะเป็นสำนวนหนึ่งที่เป็นสำนวนของครูทัศน์ซึ่งเป็นคนขับร้องของเจ้าพระยามหาบรมมหาสุริยวงศ์เป็นผู้แต่งเอาไว้นะครับลองรับฟังเพลงนี้ดูครับว่าจะเป็นตามอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วเมื่อสักครู่นี้หรือไม่เชิญรับฟังครับNo.
พลง3ท่อนเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังเพลงในระดับต่อไปเป็นเพลง2ท่อนซึ่งเป็นรุ่นหลังกว่าเพลงนี้อยู่หน่อยนึงท่านจะพบว่าเพลงรุ่นเก่าๆนั้นดำเนินทำนองนั้นดำเนินทำนองจริงๆแล้วก็ไม่มีลูกล่อลูกขัดใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นเพลงรุ่นเก่านะครับแล้วก็นักดนตรีนั้นเป็นปัญหามากครับเพลงที่ดำเนินทำนองล้วนๆอย่างนี้เพราะนักดนตรีนั้นจะต้องตกแต่งทำนองใหม่ของตัวเองพูดง่ายๆจะต้องประดิษฐ์ทำนองขึ้นปฏิบัติโดยปัจจุบันทันด่วนนั้นตลอดเวลาแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเป็นเพลงที่มีลูกล่อลูกขัดแล้วสบายเพราะว่าช่วงที่เป็นลูกล่อลูกขัดนั้นบังคับไว้ขอประทานโทษครับเพลงที่เป็นลูกล่อลูกขัดนั้นได้บังคับในส่วนที่ทำให้นักดนตรีไม่ต้องใช้สมองมากนักไว้มากมายเพราะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าเพลงที่เป็นลูกล่อลูกขัดนั้นเล่นง่ายบรรเลงง่ายแต่เพลงประเภทอย่างนี้นั้นเปลืองสมองมากแล้วจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบท่านเห็นด้วยหรือยังครับว่าแต่ละคนนั้นหรือแต่ละเครื่องมือนั้นได้ปฏิบัติอย่างชนิดที่ของใครของมันนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบครับลองฟังเพลงแสนสุดสวัสดิ์ดูอีกเพลงนึงนะครับว่าเพลงแสนสุดสวัสดิ์ซึ่งมีลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการต่อมาอีกระดับหนึ่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรผู้ที่จะทำการขับร้องก็คือ อาจารย์สมบัติสังเวียนทองบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลสำคัญได้เคยชนะการประกวดคล้องทองคำมาแล้วนะครับบุคคลผู้นี้ประเดี๋ยวจะทำการขับร้องโชว์เสียงให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่าเสียงของคุณสมบัตินั้นไพเราะสักแค่ไหนนะครับลองฟังเพลงนี้ติดต่อกันดูก่อนครับเพราะผมพูดยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวจะทำให้ท่านลืมอรรถรสเมื่อสักครู่นี้เสียจะได้ทำการเปรียบเทียบดูนะครับเชิญครับWe'll be right back.
นี้วันหนึ่งวันหนึ่งยี่คงถึงองค์สมThank you.
ครับบางท่านคงจะตั้งข้อสงสัยไว้ในใจแล้วว่าเอวงเครื่องสายนี่ทำไมถึงได้รวดเร็วนักแต่แท้ที่จริงแล้วในวงเครื่องสายนั้นแนวในการบรรเลงเขาบรรเลงอย่างนี้นะครับเขาไม่บรรเลงช้าถ้าบรรเลงช้าแล้วจะทำให้เสียงนั้นโยนไปโยนมาไม่เกิดความคล่องตัวจริงๆแล้ววงเครื่องสายนั้นโดยเฉพาะเพลงประเภท4ท่อนในลักษณะเช่นนี้นะครับเขาบรรเลงอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าในแต่ละท่อนนั้นเขาใช้แนวในการบรรเลงนั้นแตกต่างกันในบางช่วงเขาจะมีช้าในบางช่วงเขาก็จะมีเร็วโดยเฉพาะผู้ขับร้องลองคิดดูนะครับว่าขุนแผนน่ารักอย่างนี้ฉะไหนเลยสาวๆจะไม่ตอมกันเกลียวทำให้เรื่องขุนช้างขุนแผนโด่งดังอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วเอาแล้วนะครับยังไงก็ตามเมื่อกี้นี้ผมลืมเรียนท่านผู้ชมไปว่าเพลงนี้เป็นผลงานของหลวงสนอดุริยางทองดีทองพิรุณนะครับได้ประพันธ์ไว้ในราวสมัยรัชกาลที่3ที่4ในราวนั้นเช่นกันสาเหตุที่ผมนำเอาเพลงประเภทอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มายืนยันแก่ท่านผู้ชมนั้นเพราะว่าเพลงต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้ล้าสมัยเลยยังทันสมัยเสมอแต่จะล้าสมัยหรือทันสมัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้บรรเลงนี่คือความเป็นอัจฉริยะของผู้ประพันธ์เพลงไทยชิ้นสำคัญเพราะท่านได้ประพันธ์เป็นแนวกลางๆให้นักดนตรีฝีมือดีก็เล่นได้ฝีมืออ่อนก็เล่นได้ฝีมือเลอเลิศก็เล่นได้จะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับฝีมือของนักดนตรีเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอ เรียนแก่ท่านผู้ชมรับทราบไว้ในลักษณะเช่นนี้ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเพราะว่าฟังเสียงซอแล้วก็แหมน่าจะได้ฟังอะไรที่มีรสชาติมากกว่านั้นอีกสักนิดนึงเอาละครับช่วงต่อไปนี้เราจะได้ฟังกันเต็มอิ่มทีเดียวแล้วครับว่าซอด้วงนั้นฝีมือเป็นอย่างไรจริงหรือไม่ได้สีเสียงกระเสาหัวใจมานานแล้วลองดูนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ฟังเดี่ยวซอด้วงในเพลงพยโศกแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าพยโศกในซอด้วงกับพยโศกในปีที่ได้เสนอท่านผู้ชมไปแล้วนั้นมีลักษณะใดที่มีความยิ่งหย่อนหรือเด่นต่างกันอย่างไรลองพิสูจน์ได้ตัวของท่านเองครับขอเชิญรับฟังครับผู้ที่จะเดี่ยวก็คืออาจารย์คงศักดิ์จะทำการเดี่ยวให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังผมเชื่อว่าวันนี้จะได้ฟังเต็มอิ่มทีเดียวครับเชิญครับThank you.
ขอเรียนถามอาจารย์คงศักดิ์นิดครับว่าทางที่บรรเลงไปนั่นเป็นทางของคุณครูชื่ออะไรฮะตอบที่ไม้นั่นเลยฮะครูพญากับครูหลวงปนเนี่ยครับเป็นทางของพญาภูมิเสวินกับทางของพ่อหลวงไพเราะเสียงซอเป็นทางสองสายซึ่งนำเอามาผสมประสานกันนะครับเพราะว่าท่านผู้นี้นะครับที่เป็นมรดกจากบุคคลสำคัญที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้คือพญาภูมิเสวินซึ่งเป็นราชาแห่งซอสามสายแล้วก็เป็นลูกศิษย์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือขุนสนิทบรรเลงการใช่ไหมฮะใช่ครับฮะนี่ครับเป็นบุคคลสำคัญซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วจะไม่ค่อยได้รู้จักตัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าวัยยังไม่มากนักแต่ฝีมือนั้นเกินวัยมากเหลือเกินนะครับขอขอบคุณครับที่ได้กรุณาบรรเลงเดี่ยวให้พวกเราได้ฟังที่ต้องขอขอบคุณนั้นเนื่องจากว่าแต่โบราณจริงๆนั้นการที่จะได้ฟังเพลงเดี่ยวแต่ละครั้งนั้นต้องติดกำนนนะฮะจะต้องมีการขอกันเป็นกรณีพิเศษและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่ในการแสดงหรือในการบรรเลงโดยทั่วไปที่ไม่ปรากฏเพลงประเภทเพลงเดี่ยวนั้นเนื่องจากว่าคืออะไรฮะวิทยาการมันทันสมัยมากมีการบันทึกเทปเต็มกันไปหมดนะพูดกันจริงๆแม้แต่วันนี้ก็พูดกันจริงๆก็รายการบันทึกเทปนั้นเราก็มีอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะของศูนย์เองก็บันทึกจริงๆอยู่แล้วนะด้วยความยากลำบากกว่าที่จะประดิษฐ์ประดอยสารพันกลเม็ดต่างๆกว่าจะมาเป็นเพลงที่ประทับใจแต่ละเพลงนั้นด้วยความยากจริงๆเพราะฉะนั้นพอบอกว่ามีการบรรเลงเดี่ยวทีไรแล้วครับผู้บรรเลงขอบางทีขอเลิกเล่นเลยไม่มาแสดงเลยก็ถึงกับมีกรรมวิธีกันใหม่ๆแปลกๆเช่นขอเชิญให้มาบรรเลงเป็นเกียรติในงานนี้แล้วไม่บอกว่าให้บรรเลงอะไรซึ่งรู้อยู่แล้วว่าบุคคลผู้นั้นน่ะบรรเลงเดี่ยวได้อะไรได้อย่างเนี้ยนะฮะรู้อยู่แล้วพอถึงอยู่ถือโอกาสเลยขอกันต่อหน้าชุมนุมชนเลยแต่ละท่านโดนกันเข้าคนละครั้ง2ครั้งฮะทีนี้ไม่มีได้มีปรากฏในที่ชุมนุมชนอีกต่อไปนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากจะเรียนเป็นส่วนประกอบว่าทำไมถึงจะต้องขอเรียนขอบคุณท่านผู้ที่ปฏิบัติว่าได้กรุณาแก่ท่านผู้ฟังนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบครับเราจะให้ท่านได้รับฟังเดี่ยวอีกคราวนี้จะเป็นเดี่ยวจะเข้นะครับเดี่ยวจะเข้นั่นจะเดี่ยวโดยอาจารย์วิรัตเหล่าประเสริฐซึ่งจะเดี่ยวเพลงพิยโศกเช่นเดียวกันวิชัยชื่อขอโทษครับชื่ออาจารย์วิชัยฮะวิชัยเหล่าประเสริฐท่านจะได้ฟังเพลงเดี่ยวพิยโศกในเครื่องมือที่เรียกว่าจะเข้บางซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วในชีวิตผมที่ได้ฟังเดี่ยวมานะครับเพลงนี้ยังไม่ได้ฟังในเพลงที่แสดงหรือบรรเลงโดยจะเข้เลยผมเพิ่งจะได้ฟังวันนี้เช่นเดียวกันแล้วทางที่จะบรรเลงในวันนี้ก็เป็นทางของครูแอบยูนวานิชซึ่งเป็นครูจะเข้ฝีมือดีปัจจุบันนี้ท่านได้ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นมรดกที่ท่านได้ถ่ายทอดให้แก่พวกเราเยาวชนและท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติในปัจจุบันได้รับฟังขอเชิญรับฟังครับเพลงพยาโศกเดี่ยวโดยจะเข้ครับThank you.
ครับท่านคงได้พบกับความแตกต่างกันแล้วนะครับว่าในเพลงเดียวกันเมื่อเครื่องมือเปลี่ยนไปเขาจะมีเทคนิคและมีวิธีตบแต่งทำนองเป็นอีกลักษณะหนึ่งเห็นไหมครับว่าคนไทยเหล่านั้นมีมันสมองโดยเฉพาะในการประหยัดนั้นเป็นเยี่ยมทีเดียวครับครับเพื่อให้ท่านได้ฟังเดียวให้จุใจสมกับรายการนี้เป็นรายการดนตรีเพื่อระลึกถึงคุณครูเทียบซึ่งเป็นบุคคลสำคัญขอเชิญท่านรับฟังเพลงเดี่ยวอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับคือเดี่ยวซออู้วันนี้เราขนเดี่ยวมาคารวะคุณครูกันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับก็จะบรรเลงโดยคุณธีระผู้มณีสำหรับเพลงที่จะบรรเลงนั้นทีนี้ไม่เป็นพระยาโศกแล้วครับเป็นพระยาครวญบ้างนะครับจากโศกแล้วลงมาครวญดูว่าจะครวญสมชื่อจริงหรือไม่แล้วก็จะครวญเป็นประการใดนะครับคุณธีระจะบรรเลงให้เราได้รับฟังสำหรับทางที่บรรเลงในวันนี้เป็นทางของคุณครูจงกลสุขสายชนนะครับขอเชิญรับฟังครับThank you.
แล้วนะครับก็จะขอยุติช่วงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนจะแนะนำแล้วก็เสนอแก่ท่านผู้ชมอีกวงหนึ่งครับวงนี้ผมคิดว่าคงจะเสนอการบรรเลงแก่ท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะจุใจไหมนะครับแต่สำหรับผมที่ฟังนะผมจุใจนะครับวงต่อไปที่เราจะเสนอแก่ท่านผู้ชมก็เป็นวงอีกวงหนึ่งประเดี๋ยวเราจะพบว่าวงนี้จะช้ายืดหยาดหรือไม่ยืดหยาดเหมือนอย่างที่คำกล่าวเขาว่าหรือไม่เป็นประการใดนะครับประเดี๋ยวเราจะพบกันแต่ก่อนที่จะพบตรงนั้นนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณครูเทียบคงลายทองนะครับผมอยากจะอ่านข้อคิดของครูเทียบที่ได้กล่าวไว้แก่วงการดุริยางค์ไทยไว้นิดหนึ่งท่านกล่าวไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเมื่อพ.ศ. 2516ถึงพ.ศ. 2517ในลาวนั้นนะครับท่านว่าไว้อย่างนี้ฮะดนตรีไทยที่ว่าไม่เข้ากับยุคสมัยยืดหยาดนั้นไม่จริงเพราะถ้าเปรียบเทียบกับสากลเขาก็มีช้ามีเร็วเช่นกันอีกในหนึ่งจะว่าดนตรีของเราเล่นช้านั้นไม่ได้เพราะนั่นเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยนะครับอันนี้ก็เรียนอ่านเสนอแก่ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณครูเทียบนะครับสำหรับวงนี้สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้คือการเทียบเสียงการเทียบเสียงนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับจากวงเครื่องสายธรรมดาเมื่อกี้นี้ลักษณะเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับลองเทียบเสียงนะฮะลองเทียบเสียงให้เข้านะฮะครับนี่เป็นการเทียบเสียงในวงเครื่องสายปีชวานะครับแต่หลังจากจบเพลงนี้แล้วผมจะให้นักดนตรีวงนี้เทียบเสียงในวงเครื่องสายวงเมื่อตะกี้นี้เปรียบเทียบกับเสียงที่บรรเลงในวงนี้ดูนะครับในรายละเอียดนะฮะแต่ว่าเพื่อให้การรวบรัดเป็นไปโดยความรวดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเสนอเลยการบรรเลงในวงนี้นะครับแต่ก่อนจะเสนอการบรรเลงในวงนี้นั้นอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักบุคคลสำคัญที่นั่งอยู่ในวงนี้ที่เพิ่งปรากฏใหม่เนี่ยนะครับที่ปีมีอาวุโสมากที่สุดที่นั่งอยู่ในขณะนี้คือหม่อมหลวงสุลักษณ์ฮะผมก็หม่อมหลวงสุลักษณ์สวัสดิกุลนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการบรรเลงกลองแขกบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลสำคัญจริงๆท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงท่านทราบไหมครับว่าท่านนั้นได้ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้ในทุกชนิดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของทางไทยไม่ว่าจะเป็นของทางรามันโดยเฉพาะทางรามันนั้นมีความเชี่ยวชาญถึงกับขนาดฟังภาษามอญรู้เรื่องแปลได้พูดได้บุคคลท่านนี้เป็นหัวใจสำคัญท่านหนึ่งของวงการดุริยางค์ไทยแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือท่านเป็นคนที่เป่าปี่ฝีมือดีคนหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้รู้จักท่านหรอกเพราะท่านไม่เป่าแล้วก็ท่านก็อยู่อย่างนั้นน่ะท่านก็คอยบอกน้องๆนุ่งๆลูกศิษย์ลูกหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านเรียนปี่กับคุณครูเทียบไว้มากมายนะครับท่านเรียนไว้มากท่านหนึ่งแล้วเป็นคนเป่าปี่ที่ฝีมือดีจริงๆผมไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้ชมฝีมือของท่านบ้างหรือไม่ในอนาคตนะครับก็สุดแท้แต่อันนั้นนะครับก็แล้วแต่จะท่านจะกรุณาอย่างไรต่อการติดต่อซึ่งมีระบบอย่างไรนั้นไม่ทราบนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วก็
ท่านเป็นคนที่นอกจากจะบรรเลงเครื่องเป่าเครื่องตีในเครื่องดำเนินทำนองได้ดีแล้วท่านยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของเครื่องหนังได้เป็นยอดอีกเช่นเดียวกันซึ่งประเดี๋ยวจะได้พบว่าความเป็นยอดของท่านนั้นเป็นอย่างไรและอีกท่านหนึ่งที่จะมาทำหน้าที่ในการตีเครื่องหนังกับหม่อมสุรักษ์นั้นก็คืออาจารย์มนัสขาวปลื้มครับท่านนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญที่ปฏิบัติได้ทั้งเครื่องประเภทดำเนินทำนองและเครื่องกำกับจังหวะต้องเรียกว่าเป็นกันมากแล้วเกินนะนักดนตรีในวงเนี่ยเป็นกันคนหนึ่งหลายๆอย่างแล้วเมื่อกี้นี้ลืมกล่าวไปว่าหม่อมสุรักษ์นั้นเป็นลูกศิษย์เอกของครูเทพท่านหนึ่งนะฮะเป็นลูกเอกลูกศิษย์เอกของครูเทพท่านหนึ่งทีเดียวแล้วก็สำหรับอาจารย์มนัสนั้นก็เป็นลูกศิษย์ครูเทพอีกเช่นเดียวกันแล้วเป็นลูกศิษย์ครูแม่แยะฮะครูพริ้งครูอะไรต่างๆยากจะการที่จะกล่าวให้หมดในที่นี้ความจริงเขาส่งประวัติมาให้ผมเนี่ยแยะเชียวแล้วผมก็เห็นว่ามันจะเปลืองเวลาแก่ท่านผู้ชมมากก็เลยของงดไว้ก็แล้วกันในโอกาสหน้านั้นก็คงจะได้กล่าวถึงครูบาอาจารย์ของท่านนั้นให้โดยละเอียดนะครับขอเชิญฟังเพลงห่มลงในวงเครื่องสายปีชวาห่มลงในวงเครื่องสายปีชวานั้นมีลักษณะแตกต่างกว่าห่มลงในวงเครื่องสายธรรมดาลองท่านลองฟังดูก่อนนะครับว่าท่านจะพบความแตกต่างหรือไม่ขอเชิญฟังครับThank you.
นี่แหละครับผมลงเครื่องสายปิชวาแล้วครับเพลงพวกนี้ไม่ได้ฟังความไพเราะเป็นเกณฑ์เพลงเครื่องสายปิชวานั้นฟังความอะไรฮะอัจฉริยะพิเศษเช่นไม่รู้เอาลมมาจากไหนไม่รู้เอาแรงมาจากไหนแล้วก็อะไรต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ปรากฏในบุคคลธรรมดาโดยทั่วๆไปนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ที่สามารถทำได้จริงๆนั้นพิเศษอย่างไรมากน้อยเท่าไหร่แต่เท่าที่แน่ๆก็ปรากฏอยู่นี่แหละครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละนี่คือผมลงเครื่องสายปิชวาสิ่งที่สังเกตนิดนึงก็คือท้ายของการจบเพลงแรกนั้นตัวเพลงผมลงนั้นเขาไม่ได้ลงท้ายเพลงว่าสำหรับเพลงที่ผมลงไปตอนต้นทีเดียวนั้นเขาลงด้วยท้ายเพลงว่าแต่ผมลงเครื่องสายปิชวาไม่ได้ลงด้วยท้ายเพลงว่าอันนี้เป็นแบบฉบับมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเพลงผมลงปิชวานั้นเขาจะลงเฉยๆหมดเฉยๆแล้วเขาจะต่อด้วยสรมาตรงที่วงหยุดไปครั้งแรกแล้วต่อมีปีเป่าแล้วก็กลองตีร่วมกันไปกับฉิงอีกหนึ่งเครื่องมือนั้นอันนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าสรมาแล้วพอเล่นไปได้สักพักหนึ่งจังหวะเรื่อยๆนั่นแหละครับจังหวะเรื่อยๆนั่นท่านทราบไหมครับว่าเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่มีความยากลำบากเหลือเกินก็คือกลองตัวหนึ่งตีตามจังหวะอีกตัวหนึ่งตีขวางจังหวะเขาจะตีกันไปอย่างนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งไปถึงโยนแปลงนะฮะไปถึงโยนแล้วจึงออกแปลงโยนเขาก็จะมีลักษณะโยนแล้วก็ออกแปลงนะครับจะให้ดูจะให้สาธิตเป็นช่วงๆไปก็จะเปลืองเวลามากครับผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันโยนแล้วก็ไปออกแปลงแล้วเขาก็จะไปออกภาษาอีตรงภาษานี่แหละครับเขาเรียกว่าท้ายเรื่องท้ายปีชวามันเป็นชุดเป็นตอนจะเป็นเพลงเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เขาจับเอามาผสมประสานกันขึ้นเพื่อปรุงแต่งการบรรเลงให้เกิดรสชาติสนุกสนานแล้วเสร็จแล้วเขาจะกลับไปออกแปลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งปีเดียวในช่วงสุดท้ายนั่นเองนะครับอีตอนนี้แหละครับจะต้องลุยกันเต็มที่มีฝีมือเท่าไหร่เขาก็จะลุยกันตรงนี้จะปล่อยกันหมดทั้งกำลังทั้งความสามารถสติปัญญาสารพัดนะครับจะปล่อยกันหมดในตรงนี้แล้วเพลงไทยเขาเล่นกันอย่างนั้นเขาไปดีกันตอนท้ายๆเขาไม่ดีมาตั้งแต่ต้นดีตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วเขามันหมดดีฮะพูดกันง่ายๆคนไทยเรามีวิธีในการประหยัดมีของดีแต่ให้เราได้ริมรสแต่พอสมควรไม่ถึงกับเบื่อแล้วเบื่ออีกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผมโรงเครื่องสายปิชวาเครื่องสายปิชวานี้เป็นวงสำคัญที่คุณครูเทียบคงลายทองเป็นห่วงเหลือเกินบัดนี้เราได้สบายใจมากแล้วครับเพราะว่าอาจารย์ปิ๊บนี่ได้นำทีมนี้มักจะเผยแพร่อยู่พอสมควรแล้วก็กำลังจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงขึ้นตามลำดับเพราะว่าอายุของแต่ละท่านนั้นก็มีอยู่ไม่มากนักมีท่านอาวุโสอยู่ท่านหนึ่งที่มีอายุมากหน่อยแต่ว่าท่านก็เป็นที่เคารพของน้องๆทุกท่านแล้วก็ท่านได้ให้การอบอุ้มอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้ผมลืมแนะนำไปท่านหนึ่งบุคคลที่นั่งเป่าคลุยหลิบอยู่นั้นคืออาจารย์อนันต์เลิกสมโพธิ์ไม่ใช่เลิกสมโพธินะผมจำนามสกุลท่านผิดอาจารย์อนันต์ศพเลิกฮะท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาดุริยางศาสตร์หรือดุริยางศิลป์ไม่ทราบภาควิชาดนตรีของวคบ้านสมเด็จท่านเป็นลูกศิษย์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งของคุณครูเทียบคงลายทองโดยเฉพาะท่านเป็นนักการศึกษาตัวยงท่านหนึ่งมีผลงานที่โดยทั่วๆไปไม่สู้จะรู้จักท่านมากนักเพราะว่าท่านทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตราหนังสือหนังหาโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คืออาจารย์อนันต์นี้เมื่อปีที่แล้วหรือปีกลายผมจำไม่ได้แน่นะฮะได้เป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นเป็นข้าราชการดีเด่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิที่โบราณอาจารย์หวังว่าวิชาการดุริยางคศิลป์นั้น
จะได้เป็นเครื่องโอบอุ้มปรุงแต่งขัดเกลากล่อมเกลาอะไรไม่ทราบให้เยาวชนนั้นเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมด้วยอะไรต่างหลายๆอย่างที่สังคมไทยเราต้องการนะครับก็ขอเลยไปดีกว่านะครับขอเลยไปเพลงเลยฟังเพลงสักเพลงนึงในวงเครื่องสายพิศวานี้คือเพลงนั้นคือเพลงพม่า5ท่อนนะครับเป็นเพลงที่มีบทบาทสำคัญอีกเพลงนึงฟังก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันผมลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงลมพัดชายเขานะฮะนี่ก็เป็นนักร้องที่ร้องไปแล้วนั่นเองนะครับก็คืออาจารย์สมบัติสังเวียนทองจะร้องเพลงพม่า5ท่อนนะเชิญนะครับนานเออ
สุน